สวัสดีครับน้องๆศิริราชชั้นปีที่3ทุกคนรุ่นนี้ก็เป็น SI130 นะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่วิชาที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในวิชาที่ยากที่สุดในชั้นพรีคลินิกนะครับเป็นวิชาที่เรียกได้ว่าเป็น Final Boss เลยก็ได้เพราะว่าเราก็เหลืออีกไม่กี่เดือนจะจบพรีคลินิกกันแล้วนะครับเป็นวิชาที่ทั้งเนื้อหาเยอะแล้วก็มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆแล้วก็เป็นวิชาที่ทุกคนทุกชั้นปีที่ผ่านมาก็ร่ำลือกันว่าเป็นวิชาที่โหดหินที่สุดนะครับในการทำข้อสอบในการตัดเกรดต่างๆด้วยก็ขอยินดีต้อนรับสู่วิชา SIID317 นะครับหรือว่าระบบหมุนเวียนเลือด2นั่นเองนะครับซึ่งวิชานี้เนี่ยก็เป็นภาคต่อมาจาก SIID217 นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของ Physiology Anatomy Embryology Histology ของระบบหัวใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อก็จะพูดถึงเรื่องของ Pathology เนาะทั้งในระดับ Gross คือระดับดูทั้งหัวใจทั้งหลอดเลือดหรือว่าในระดับ Histopathology เข้าไปดูเนื้อเยื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลง Inflammation Infection Degeneration อะไรบ้างนะครับเรื่องของ Pathophysiology อันนี้ก็จะมีความสำคัญมากๆเนื่องจากว่าระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะสามารถไล่ Pathophysio ได้เหมือนกับตอนที่เราไล่เรื่อง Compensation ตอนปี2นะฮะแต่ว่าอันนี้จะมีความซับซ้อนกว่ายากกว่าเพราะว่าระบบการ Compensate มันไม่สมบูรณ์มันมีบางส่วนที่มันเสียหายไปจริงๆไม่ได้เป็นสภาวะร่างกายปกติเหมือนตอนเราเรียนกันตอนปี2นะครับดังนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องมีการทบทวนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเยอะๆเลยนะฮะค่อนข้างยากแล้วก็เรื่องของ Pharmacologyก็คือการใช้ยาต่างๆในระบบหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีความโอเวอร์แลปกันระหว่างคอนดิชันต่างๆค่อนข้างเยอะบางครั้งก็จะงงว่าจะใช้ยาอะไรตอนไหนดียานี้ใช้กับภาวะอะไรได้บ้างยานี้มีข้อห้ามอะไรไม่ควรใช้กับใครอย่างเงี้ยนะครับซึ่งด้วยความที่ว่ายาในระบบหัวใจและหลอดเลือดมันค่อนข้างอินตุงๆนังตรงที่ว่าคอนดิชันที่ใช้มันไม่ชัดเจนยาบางตัวก็ใช้ได้มากกว่า1คอนดิชันอาจจะใช้ 3-4-5 อย่างเลยก็ได้เช่นแบบเบต้าบล็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับ ACEI ARB พวกนี้มันก็ไปใช้กับโรคได้หลากหลายดังนั้นแล้วการเรียนฟาร์มาโคมันก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าระบบที่ผ่านมาที่ส่วนใหญ่แล้วยาหนึ่งอันก็จะเน้นรักษา1โรคหรือ1กลุ่มโรคนะครับอันนี้ก็ต้องหลักๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะสามารถต่อประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างได้เนี่ยมันก็อาศัยสิ่งที่เราเรียนตอนปี2นั่นแหละครับก็คือหลักๆก็คือเรื่องของ physiology เราเข้าใจกลไกการทำงานโดยรวมของระบบว่ามันมีระบบส่วนไหนบ้างนะฮะก็เหมือนกับที่ผมสอนปกตินะมันก็มี macro circulation regional circulation ควบคุมเลือดในระดับอวัยวะแล้วก็ micro circulation ระดับ capillary bed นะฮะก็คือเรามีความรู้ว่า physio มันแบ่งเป็นลำดับยังไงมีการ compensate กันยังไงมีกลไกอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขสภาวะต่างๆได้นะครับมีอะไร regulation บ้างถ้าเรามีความเข้าใจกับ physiology ที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจวิชา 317 ได้ดีขึ้นมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ recommend เลยว่าต้องมี resource ในการทบทวนวิชา 217 ที่ผ่านมาให้เยอะๆด้วยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็ทบทวนวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยก็คือเรื่องของระบบปอดแล้วก็ระบบไตนะครับที่เราเรียนผ่านมาก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจวิชานี้ได้มากขึ้นเพราะมันก็จะต้อง integrate กับความรู้เรื่องปอดเรื่องไตค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรง Physiology เนี่ยจริงๆก็คือสามารถไปทวนได้หลากหลายนะฮะจะไปทวนหนังสือ Physio ตอนปี2ก็ได้ Linda Costanzo หรือ Boron หรือว่าหนังสือ Physio โลกอะไรเงี้ยผมก็อัปโหลดให้ได้หมดแล้วนะฮะเลยจะไปดูซีรีส์วิดีโอที่ผมทำไว้ก็ได้ก็ค่อนข้างครอบคลุมอยู่นะฮะคาร์ดิโอกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์ก็มีอะไรหลากหลายนะครับหัวข้อหลากหลายที่ทวนของปี2ให้นะฮะก็แนะนำว่าควรจะทวนก่อนนะครับควรจะทวนก่อนเลยก่อนที่จะมาเริ่มเรียนวิชานี้จริงจังนะครับคือมันก็จะมีทั้งส่วนที่ได้ใช้ความรู้จากปี2แหละกับส่วนที่เป็น Pathology เน้นๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เชื่อมโยงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมโยงได้มันก็จะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งนะฮะโอเคซึ่งวิชา 317 เนี่ยมันก็แบ่งได้เป็นหลายๆพาร์ทย่อยๆนะครับคืออยากจะวันนี้มาแบ่งพาร์ทให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ละพาร์ทมันก็จะมีวิธีการเรียนวิธีการทำความเข้าใจที่แตกต่างกันไปแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามีรีซอสอะไรที่เราจะใช้ทำความเข้าใจในเรื่องนั้นเพิ่มเติมได้บ้างนะครับคือวิชานี้อ่านแค่สไลด์อาจารย์อย่างเดียวมันค่อนข้างไม่พอนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีความเข้าใจที่เป็นเชิงแบบว่าแฝงอยู่หลายๆอย่างที่เราจะต้องไปอ่านเพิ่มบางครั้งอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาแจกรีซอสจะมาแจกหนังสือต่างๆด้วยซึ่งทั้งหมดมีอยู่ใน Drive ในลิงก์ข้างล่างแล้วหรือว่าที่ก็คือที่แจกให้กับน้องๆปี3ปีนี้นะครับก็ไปดูกันได้คิดว่าน่าจะอัปโหลดไปครบทุกไฟล์แล้วถ้าไฟล์ไหนขัดตกปกพร่องก็ส่งข้อความมาหาพี่ได้นะครับเดี๋ยวจะอัปเพิ่มขึ้นไปให้โอเคก็คือพาร์ทแรกในวิชา 317 เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของ preventive cardiology กันก่อนก็คือเป็นเชิงเกี่ยวกับพวกเวชศาสตร์ป้องกันนะฮะก็คือดูพวกโรคเรื้อรังต่างๆที่ทำให้เกิดความเสี่ยงกับการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดก็คือมี2หัวข้อหลักๆเป็นเรื่องของ dyslipidemia นะฮะหรือว่าย่อว่า DLP dyslipidemia แล้วก็ hypertension อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่มีความซับซ้อนหลายอย่างเนื่องจากว่ามันมียารักษาที่หลากหลายนะฮะมีเรื่องของกลไกมีเรื่องของการเลือกยารักษาให้ถูกต้องคีย์ของเรื่อง preventive cardiology เนี่ยคือเราจะต้องรู้จักยาแต่ละชนิดนะครับรู้จักเกณฑ์วินิจฉัยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนสำคัญของอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการรู้จักกลไกของยาที่ใช้รักษาฮะคือถ้าระดับของคลินิกก็อาจจะไปเน้นเรื่องของว่าจะใช้ยาอะไรบ้างยังไงกับใครดีมันจะมีความซับซ้อนกว่าแต่ถ้ามีคลินิกพื้นฐานก็คือต้องรู้จักกลไกของยานะฮะว่ายาแต่ละชนิดเนี่ยมันไปช่วยในการลดไขมันหรือว่าลดความดันยังไงได้บ้างนะครับกลไกของยาและแน่นอนว่าเมื่อมีกลไกของยาก็ต้องมีเรื่องของ contraindication หรือว่า side effect นะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นคีย์สำคัญเลยว่าเราจะเลือกใช้ยากลุ่มไหนเนื่องจากว่าจริงๆแล้วยาพวกกลุ่มที่เช่นยาลด hypertension เนี่ยแต่ละกลุ่มมันมีความสามารถในการลดพอๆกันนะถ้าเป็นกลุ่ม first line แต่ว่าการจะเลือกใช้อันไหนกับอันใครก็ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นมีภาวะอะไรที่ยาตัวนั้นจะช่วยได้นอกจากการลดความดันแล้วไปช่วยลดอย่างอื่นลดโอกาสเกิดโรคไตลดโอกาสเกิดโรคหัวใจลดความเสียหายต่ออวัยวะอื่นๆนะฮะหรือว่ามีข้อห้ามที่ห้ามใช้เช่นมี underlying disease บางอย่างที่มันจะไปขัดกับยาพวกยาลดความดันยาไขมันพวกนี้เองนะครับต้องรู้ side effect รู้ contraindication แล้วก็รู้ compelling indication compelling หมายถึงว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เราอยากจะใช้ยาตัวนี้มากขึ้นเช่นถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นโรคเบาหวานอยู่เดิมเราก็อยากจะให้ยาลดความดันกลุ่ม ACE inhibitor อย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยลดความเสียหายที่เกิดกับไตได้ก็คือมันไม่ได้แค่ลดความดันอย่างเดียวแต่มันไปเซฟไตด้วยอันนี้มันก็จะเป็น indication ที่ทำให้เราอยากใช้ยานั้นมากขึ้นนะก็จะได้รู้จักพวก indication แล้วก็ contra indication ของยาแต่ละชนิดนะครับรู้จักกลไกของยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องรู้จักรูปของยาด้วยนะครับคือพวกยาความดันยาไขมันพวกนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบเนาะมียากินมียาฉีดเข้ากล้ามฉีดเข้าเส้นอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรู้จักไว้อาจจะไม่ได้เยอะแยะยุบยับเหมือนกับเรื่องของแอนติไบโอติกหรือว่าวิชา 3-4 อะไรอย่างนั้นแต่ว่าก็ควรจะรู้ไว้นะฮะว่ายาไหนมันมีรูปไหนบ้างอนาคตมันได้ใช้จริงๆนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของยาเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องของพวกของcriteria นะฮะ criteria แล้วก็goal เป้าหมายในการลดจะลดให้ถึงเท่าไหร่นะครับไครทีเรียก็คือใครที่ต้องได้รับยารุนแรงขนาดไหนเช่นถ้าเป็นเรื่องไขมันก็ใครต้องได้รับสเตตินระดับสูงเลยหรือว่าระดับกลางก่อนหรือว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มสูงมากระดับต่ำหรือไลฟ์สไตล์ modification ได้นะครับอันนี้เราก็จะได้รู้จักเรื่องของการจัด risk นะครับการเรียงความเสี่ยงว่าใครเสี่ยงมากใครเสี่ยงน้อยก็จะได้เรียนอย่างละเอียดในวิชาในอันนี้แหละครับแล้วมันก็จะได้เอาไปใช้กับเรื่องของ preventive medicine ในอนาคตด้วยนะฮะเวชศาสตร์ป้องกันอย่างนี้แล้วก็ต้องรู้ว่าจะจัดเรียงความเสี่ยงยังไงเพราะว่าการให้ยามันก็ไม่ได้จำเป็นสำหรับทุกคนบางคนก็คือให้ lifestyle modification ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นแล้วเราก็ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า risk stratification ก็คือการแบ่งชั้นความเสี่ยงใครเสี่ยงมากใครเสี่ยงน้อยจะเป็นสกิลที่เราได้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะซึ่ง preventive อันนี้เนี่ยเรื่องของ dyslipidemia กับ hypertension เนี่ยก็คืออ่านในสไลด์ได้ส่วนหนึ่งแต่บางส่วนจากสไลด์ก็คือมาจากไกด์ไลน์นะฮะไกด์ไลน์ไทยเรื่องของความดันเรื่องของไขมันก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีสไลด์ที่สามารถสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆก็คือสไลด์ของวิชาpreventive medicine ปี 4 นะครับซึ่งผมก็อัปโหลดให้แล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ atherosclerotic cardiovascular disease แล้วก็ risk management นะครับซึ่งในสไลด์นี้ก็จะรวมเรื่องของความเสี่ยงกันว่ามีปัจจัยเสี่ยงแบบไหนบ้างปัจจัยเสี่ยงที่เป็น major risk factor วิธีการคำนวณ risk score แล้วก็การให้การรักษา lifestyle modification มีอะไรที่เราสามารถแนะนำผู้ป่วยได้บ้างการให้ยาอย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายการควบคุมการเลือกให้ยาทุกอย่างก็จะมีอยู่ในนี้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับเป็นสไลด์ที่ผมชอบมากๆแล้วก็ขึ้นปี 6 ถึงชั้น extern ก็ยังได้ใช้นะครับก็แนะนำให้ไปลองดูวันนี้อัปโหลดไว้ให้แล้วนะครับ ASCVD riskเราก็ไปดูตามไกด์ไลน์อะไรพวกนี้ก็ได้หรือว่าอีกเพจหนึ่งที่สามารถสรุปเรื่อง preventive medicine ได้ดีมากๆก็คือเพจของอาจารย์คันชิตนะฮะอาจารย์คลินิกแพทย์คันชิตสุวิโชเชี่ยวชาญอันนี้ก็เป็นเพจใน Facebook ที่จะมาย่อยเรื่องของไกด์ไลน์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะไกด์ไลน์พวก preventive medicine เนี่ยเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจแบบต่างๆต้องให้ยาต้องป้องกันอะไรบ้างแต่อันนั้นจะค่อนข้างลงลึกไปหน่อยนะครับอันนั้นก็สำหรับคนที่อยากจะลงรายละเอียดลึกๆหรือว่าอยากจะได้ความเข้าใจภาพรวมมากขึ้นแต่ถ้าเอาแค่ให้พอสอบผ่านได้ก็ลองไปดูสไลด์ ASCVD risk นะครับกับสไลด์เรียนก็น่าจะค่อนข้างเพียงพอนะกลุ่ม preventive ผ่านไปนะครับกลุ่มต่อไปคือกลุ่ม pathology แน่นอนว่าเมื่อพูดถึงวิชาที่เป็นปี3แล้วเนี่ยของศิริราชเราก็จะต้องมาลงรายละเอียดเรื่อง pathology ทั้งที่เป็น gross แล้วก็ที่เป็น micro patho นะฮะ histopatho ซึ่งตัวที่จะเป็นเน้นเรื่อง patho เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็น vascular disease ทั้งหลายนะครับ vascular disease เช่นอะไรบ้างเช่นพวก atherosclerosis นะครับ atherosclerosis arteriosclerosis โรคพวกกลุ่มที่เป็น aortic เช่น aortic aneurysm นะครับ aortic aneurysm หรือว่า dissectionโรคพวกกลุ่มนี้หรือว่าเป็นพวกของโรคฝั่งเวนนะฮะ deep vein thrombosis อะไรอย่างนี้ deep vein thrombosis เรื่องของ venous insufficiency ต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นโรคกลุ่ม vascular ซึ่งก็จะต้องไปทวนรายละเอียดว่าผนังของเส้นเลือดมันเกิดจากอะไรบ้างนะฮะมันมีชั้นอะไรบ้างมันมีความผิดปกติยังไงได้บ้างนะครับพวกนี้ก็ดูภาพพาโถเยอะๆก็จะพอจะเข้าใจไอเดียมันมากขึ้นนะฮะส่วนใหญ่กลุ่มโรคก็คล้ายๆกันกลุ่มที่เป็น infection บ้างนะฮะ infection ในระบบของcardiovascular เนี่ยมันก็จะมีโรคเด่นๆอยู่2โรคก็คือโรคของ rheumatic นะครับ rheumatic fever หรือว่าถ้าเป็นนั้นๆก็เป็น rheumatic heart disease นะครับก็เป็นโรคหนึ่งอีกโรคหนึ่งก็คือ infective endocarditis infective endocarditis สองโรคนี้ก็จะเป็นโรคที่เกิดจากกลไกคล้ายๆกันแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่นะฮะอย่างรูมาติกก็เป็นโรคสายออโตอิมมูนมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็น infective endocarditis ก็เป็น infection inflammation อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่สำคัญของโรค2อันนี้ก็คือเกณฑ์การวินิจฉัยฮะอย่าง rheumatic fever ก็ใช้เป็นrevised Jones criteria นะฮะส่วน infective endocarditis ก็ใช้เป็น modify criteria นะครับ modify Duke criteria ก็จะ criteria เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เป็น major ที่เป็น minor แตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆก็คือให้รู้ว่าการจะ diagnose ได้เนี่ยพวกข้อ major ก็จะต้องเป็นอะไรที่มันสามารถยืนยันโรคนั้นได้จริงๆเช่นภาพรังสีเห็นสิ่งนั้นๆเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นๆหรือว่าผลการเพาะเชื้อเจอสิ่งนั้นๆนะครับส่วนที่มันเป็น minor ก็จะเป็นพวกหลักฐานสนับสนุนพวกอาการต่างๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถสรุปโรคพวกนี้ได้เช่นมีไข้มีปวดข้ออะไรพวกนี้มันก็เป็นได้แค่ตัวสนับสนุนนะฮะไม่สามารถบอกได้เพราะมันก็มีความหลากหลายว่าไข้มันอาจจะมาจากอะไรก็ได้ปวดข้อก็มาได้จากหลายสาเหตุอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวที่มันจะช่วยเป็นเมเจอร์จริงๆอ่ะมันจะเป็นตัวแกนหลักแล้วมีไมเนอร์มาสนับสนุนประมาณนี้เรื่องรายละเอียดการรักษาของโรคติดเชื้อ2อันนี้ก็คือรู้แค่ชื่อยาก็พอไม่ต้องรู้โดสไม่ต้องรู้อะไรมากนะฮะส่วนใหญ่รายละเอียดเรื่องการรักษามันจะค่อนข้างยากแล้วก็จะไปเรียนเยอะในชั้นคลินิกนะครับแต่หลักๆ2โรคนี้ก็คือให้รู้เกณฑ์วินิจฉัยให้รู้พาโธโลจีในระยะอะคิวในระยะโครนิกมีเชื้ออะไรก่อโรคได้บ้างแล้วก็การรักษาคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเกินไปโรคกลุ่มต่อมาที่เป็นเรื่อง pathology ก็คือโรคกลุ่มพวก inflammation นะฮะ inflammation ของหัวใจเช่นmyocarditis pericarditis นะครับพวกโรคที่เป็น arthritis ต่างๆพวกกลุ่มนี้ก็จะเป็น inflammation ซึ่งก็จะมีความคล้ายๆกันใน pathology เป็น acute หรือเป็น chronic inflammation อันนี้ก็ใช้ความรู้จัก312นะฮะมาประกอบว่าจะเจอเซลล์ประเภทไหนได้บ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างนะครับผมแล้วก็วิธีการรักษาก็คือใช้พวกยากดอิมมูนเหมือนที่เราเรียนผ่านๆมาเลยถ้าเป็นโรคพวกออโตอิมมูนหรือว่า inflammation ทั้งหลายก็ใช้พวกสเตียรอยด์ใช้พวกของเอนไซม์อะไรอย่างนี้กดไว้ได้นะครับมันก็จะใช้ยาวนไปวนมาไม่กี่กลุ่มก็ตามที่เราเคยเรียนในวิชาอิมมูโนกันมาแค่ว่าเราต้องรู้ว่า pathology ของมันคร่าวๆเป็นยังไงมันทำให้เกิดภาวะอะไรขึ้นได้บ้างนะครับพวก arthritis เช่นแบบ Takayasu arthritis เนี่ยนะฮะหรือว่า Kawasaki disease อันนี้ก็ลองไปดูนะครับมันจะมีความแตกต่างกันในเชิงรายละเอียดปลีกย่อยแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือเป็นเรื่องของ cardiomyopathy นะฮะความผิดปกติของกล้ามเนื้อหัวใจมันก็มีหลายชนิดที่เราจะได้เรียนกันแต่ว่าถ้าเป็นในชั้นพีคลินิกก็จะมี3ชนิดหลักๆที่ต้องรู้จักเนาะก็มีชนิด hypertrophic hypertrophic cardiomyopathy มีชนิด restrictive cardiomyopathy มีชนิดของ dilated cardiomyopathy ซึ่งแต่ละอันก็จะมีสาเหตุมี pathology ที่เจอมีหน้าตาของหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วก็มีบางอย่างที่มันเป็นปัจจัยเชิงพันธุกรรมอย่างเดียวบางอย่างก็เป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเป็นแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคได้เหมือนกันดังนั้นแล้วส่วน cardiomyopathy ก็ไม่ได้ยากมากก็คือต้องรู้หน้าตาว่าหัวใจมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังไงดูหน้าตากรอสดูหน้าตาไมโครแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะแล้วมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างทำให้ตายเร็วขึ้นไหมทำให้กลายเป็นโรคหัวใจล้มเหลวระยะยาวไหมพวกนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดนะครับหลักๆ pathology ก็คือถ้าเอาแค่ที่เป็น pathology เพียวๆก็จะมีอยู่4 กลุ่มโรคเนี่ยฮะที่ต้องรู้จักไว้ตัวที่ยากสุดๆจริงๆก็จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มนี้มันค่อนข้างตรงไปตรงมาเอาจริงๆคือพาโถของหัวใจและหลอดเลือดไม่ได้ยากเท่าอีกอันหนึ่งคือพาโถฟิสิโอนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เราพูดกันต่อไปพาโถฟิสิโอนี่ก็จะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นบิ๊กบอสของวิชานี้เลยก็ได้นะฮะ preventive pathology ที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับตัวที่ทำให้เราเข้าใจพาโธโลจีต่างๆได้มากขึ้นนะฮะแต่ยังไงตัวที่เรียกว่าเป็นแกนหลักของวิชานี้จริงๆก็คือพาโธฟิสิโอโลจีการที่ต้องมาไล่การเปลี่ยนแปลงทางฮีโมไดนามิกต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในโรคซึ่งตัวแรกเลยก็คือเรื่องของ ischemic heart disease นะฮะหรือ coronary artery disease ละกัน coronary artery disease อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน3เสาหลักของวิชานี้ที่ยากที่สุดนะฮะรายละเอียดเยอะที่สุดก็คือ coronary artery disease เนี่ยมันจะต้องรู้จักเรื่องของ classification การแบ่งคำศัพท์ต่างๆเป็น stable unstable angina เป็น ST elevation non ST elevation MI แยกกันยังไง BK วินิจฉัยยังไงบ้างนะครับรวมถึง marker ที่ใช้ตรวจด้วย troponin T CKMB อะไรพวกนี้ก็คือจะต้องรู้จักเรื่องของคำศัพท์ของมันวิธีการจัดจำแนกการวินิจฉัยนะครับแล้วก็เรื่องของการอ่าน EKG ของ coronary artery diseaseก็คือต้องรู้คร่าวๆว่าเราจะอ่านว่ามันเป็นวอลไหนเป็นสเตมมี่หรือเป็นนอนสเตมมี่นะฮะเป็นถ้าเป็นสเตมมี่แล้วเกิดที่วอลไหนขึ้นมาก็คีย์หลักๆสำคัญมีก็มีไม่กี่อย่างนะครับในการอ่านเช่นถ้ามันเป็นไม่มีอะไรยกเลยมันก็เป็นนอนสเตมมี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสเตมมี่แสดงว่ามันมีการยกที่มันสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่ามันเป็นที่ไหนเพราะว่าถ้ามันยกแบบทั่วๆหรือยกไม่มีแพทเทิร์นมันก็มีโรคอื่นที่สามารถเกิด ST elevation ได้นะครับมันก็จะมีเกณฑ์ตัดของมันว่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็น ST elevation แล้ว ST elevation ต้องเกิดที่ไหนบ้างต้องมี reciprocal chain ที่ไหนบ้างถึงจะเรียกได้ว่าเป็น myocardial infarction นะครับมีเกณฑ์อะไรมาวัดอันนี้ก็จะค่อยๆได้ดูเรื่องของ treatment อันนี้ก็สำคัญ treatment ของ coronary artery disease มันก็มีหลากหลายนะฮะรักษาตามอาการอะไรอย่างเงี้ยครับรักษาตามเฉพาะก็คือใช้เป็นทอมโบไลติกหรือว่าใช้เป็นการสวนหัวใจนะครับมันก็หรือว่าเป็นการผ่าตัด bypass CABG มันก็จะต้องมีวิธีการเลือกมี contraindication ว่าใครต้องให้แบบไหนใครที่ห้ามให้อะไรใครที่ห้ามใช้วิธีไหนนะครับเนื่องจากว่ามันก็เป็นอะไรที่อันตรายนะการรักษาแต่ละอย่างพวกการละลายริ่มเลือดเนี่ยยังไงก็อันตรายการส่วนหัวใจก็มีอันตรายนะครับพวกนี้มันไม่ใช่อะไรที่เหมือนกับเราให้ยาไปแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนกับความดันไขมันนะฮะมันมีความยากของมันอยู่หลักๆของพี่คลินิกอะคีย์ก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่เรียกว่า stable angina เมื่อไหร่เรียกว่า unstable angina เมื่อไหร่เรียกว่า non STEMI STEMI นะครับอ่าน EKG เป็น DIAC ดูภาพรวมคร่าวๆเป็นรู้ว่าให้การรักษายังไงตามอาการกับการรักษาเฉพาะนะครับเท่านี้พอแล้วส่วนเรื่องอะไรยากๆ EKG ซับซ้อน cardiogenic shock อะไรพวกนั้นก็ค่อยไปเรียนชั้นคลินิกเอานะครับอันต่อมาก็เป็นเรื่องของ heart failure นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างยากเพราะว่า heart failure มันก็จะมีetiology หรือการเกิดได้หลายอย่างมีรูปแบบหลายรูปแบบนะครับที่เราเคยรู้จักกันมา diastolic systolic heart failure ทุกวันนี้ก็เป็น HFpEF HFrEF HFmrEF อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่มีความซับซ้อนในการวินิจฉัยมีความซับซ้อนในพาโธฟิสิโอนะคือมันเป็นปลายทางของโรคหัวใจหลายๆโรคที่มันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นแล้วมันก็มีความซับซ้อนแล้วก็มีความหลากหลายในฟีโนไทป์ของมันในรูปแบบของมันที่แสดงออกมาได้นะครับแล้วก็มีความยากในการที่จะไล่พาโธฟิสิโอของมันจากแบบ acute heart failure เกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมันจะกลายเป็น chronic heart failure มันเกิดจากความผิดปกติของการ compensation อะไรได้บ้างพวกนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องของ phenotype ต่างๆ phenotype ที่ว่านี่ก็คือชนิดของหัวใจล้มเหลวนะฮะมันมีหลากหลายมากแล้วก็เรื่องของพาโธฟิสิโอไล่ยังไง forward failure backward failure ทำให้เกิดผลอะไรได้บ้างนะครับพาโธฟิสิโอโดยเฉพาะที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอาการด้วยอาการต่างๆที่เราเรียนกันของหัวใจล้มเหลวฮะพวกแบบว่าหายใจหอบเหนื่อยนอนราบไม่ได้ขาบวมอาการต่างๆพวกนี้มันเกิดมาจากอะไรมันไปสัมพันธ์กับพาโธฟิสิโอยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็เรื่องของการรักษา heart failure เนี่ยก็เป็นการรักษาที่มีความหลากหลายนะฮะตรงที่ว่ามันสามารถเลือกยาได้หลากหลายขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยว่ามีโรคอะไรร่วมด้วยหรือเปล่าจะสังเกตว่าคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกับไฮเปอร์เทนชันเลยนะครับคือมันก็มียาหลากหลายที่ช่วยลดอาการของฮาร์ทเฟลได้จุดสำคัญก็คือฮาร์ทเฟลเนี่ยมันก็จะมีทั้งยาบางตัวที่มันสามารถลดอาการได้แต่ไม่ได้ลดอัตราตายหมายความว่าไม่ได้ลดการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวหัวใจนะเช่นพวกยาไดยูเรติกทั้งหลายแต่ว่ายาบางชนิดเช่นพวก ACE IARB อัลโดสเตอโรนบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่สามารถยับยั้งการเปลี่ยนแปลงของหัวใจในระยะยาวที่ทำให้หัวใจมันพังไปเรื่อยๆได้นะครับก็ต้องรู้จักวิธีการแยกยา2กลุ่มนี้รู้จักว่าเมื่อไหร่จะให้ทีทเมนต์แบบอะคิวนี่ต้องให้อะไรบ้างถ้าเป็นให้โครนิกให้ยาระยะยาวควรจะให้อะไรบ้างนะครับมันก็จะมีรายละเอียดของมันค่อนข้างเยอะอยู่ในการดูยาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านเรื่องไฮเปอร์เทนชันเริ่มเห็นภาพรวมของหัวใจที่มันผิดปกติได้หลายๆอย่างแล้วเนี่ยจะเข้าใจเรื่องฮาร์ทเฟลเลียร์ได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นบางครั้งก็คือต้องไปอ่านเรื่องอื่นก่อนจะกลับมาอ่านเรื่องฮาร์ทเฟลจะเห็นภาพรวมมาได้มากขึ้นว่าสภาพฮาร์ทเฟลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวบอสตัวที่3เลยคือเรื่องของอาริทเมียนะฮะคือจากที่ปี2เราเรียนเรื่องของ EKG มาระดับหนึ่งแล้วเราเรียนเรื่องของ EKG การอ่านเลนริทึมแอ็กซิสพื้นฐานพวกนี้พอขึ้นมาในชั้นนี้เนี่ยขึ้นมาใน317แล้วเนี่ยเราจะต้องมาอ่านเรื่องของอาริทเมียนะฮะคือหัวใจที่เต้นผิดจังหวะไม่ว่าจะเป็นแทคคีคาเดียแบรดี้คาเดียนะครับแทคคีคาเดียแบ่งเป็นกี่รูปแบบกลไกการเกิดแทคคีคาเดียผิดปกติมีอะไรบ้างกลไกการเกิดแบรดี้คาเดียฮาร์ทบล็อกอะไรต่างๆมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เรามาเรียนในวิชานี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องรู้จักเรื่องของอาริทโมเจเนซิสนะฮะก็คือเป็นพาโธฟิสิโอโลจีของมันนี่แหละว่าอะไรที่ผิดปกติในหัวใจกลไกออโตเมติกซิตี้รีเอนทรีหรือว่าทริกเกอร์แอคทิวิตี้ที่มันสามารถทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดแบบแทคคีคาเดียได้ถ้าเป็นแบรดี้คาเดียก็จะเป็นไซนัสแบรดี้คาเดียหรือว่าเป็นฮาร์ทบล็อกรูปแบบต่างๆนะครับก็ต้องรู้จักกลไกของมันไว้ต่อมาก็รู้จักวิธีการอ่าน EKG วินิจฉัยจะแยกภาวะที่มันหน้าตาคล้ายๆกันได้ยังไงแต่บางภาวะมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องแยกตอนนั้นหรือว่าแยกไม่ออกจริงๆเช่นพวกแบบเป็นซูเปอร์เวนติคูลาร์แทคคิคาเดียอะไรพวกนี้บางครั้งเราก็แยกไม่ออกแต่บางครั้งมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องแยกออกเช่นฮาร์ทบล็อกแยก first degree second degree mobis 1-2 หรือว่าเป็น third degree AV บล็อกยังไงบ้างนะครับเพราะพวกนี้ก็จะมีผลต่อการเลือกการรักษาเหมือนกันแล้วก็หัวข้อที่ยากอีกอันนึงก็คือเรื่องของ anti arrhythmic drug นะฮะanti-arrhythmic drug ซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มด้วยกันก็แต่ละกลุ่มก็จะมีความสามารถมีฤทธิ์ในการจัดการกับไทคีคาเดียแต่ละรูปแบบต่างกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆไปเรียนรู้ค่อยๆไปทำความเข้าใจกลไกของมันว่ายาแต่ละชนิดมันไปส่งผลกับอาริทเมียแบบไหนได้บ้างและอาริทเมียแต่ละแบบเนี่ยมันตอบสนองต่อยาอันไหนตอบสนองการแก้กลไกไหนได้บ้างเช่นถ้ามันเป็นยาที่ทำให้เอวีโนดช้าลงเนี่ยแต่ว่าเราไปใช้กับไทคีคาเดียที่มันทำให้มันไม่ผ่าน AV node มันไปวิ่งอยู่ที่ vertical อย่างเดียวหรือมันลง bypass track อย่างนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือเราต้องรู้ว่ายามไปเล่นกับกลไกไหนโรคมันเกิดจากกลไกไหนแล้ว2 อย่างนี้มันแมทช์กันได้หรือเปล่ามันสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะค่อยๆได้เรียนในเรื่องของอาริทเมียซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ต้องแนะนำอะไรมากนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าของพาร์ทนี้คืออาจารย์อับดินพี่ปอมก็สอนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปทวนเพิ่มเติมก็คือไปดูสไลด์ของพี่ปอมเนี่ยแหละครับ basic EKG physiology basic EKG reading นะฮะ interpretation อันนี้ก็ไปดูได้เพราะว่าพี่ปอมสอนไว้ดีมากๆเลยนะผมก็ทำคลิปไว้บ้างแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าพี่ปอมนะครับยังกำลังฝึกฝนอยู่แต่ก็แนะนำให้ไปดูของพี่ปอมนะเขาสอนไปละเอียดมากเอามาใช้ในการช่วยดูเรื่องของ coronary artery ได้ด้วยนะครับจะเห็นภาพการอ่าน EKG ในภาพรวมมากขึ้นพาโธฟิสิโอโลจีอีกอันหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นหัวข้อใหญ่มากแต่ก็มีความสำคัญก็คือเรื่องของ valvular heart disease นะฮะพวกลิ้นหัวใจผิดปกติ stenotic regurgitation ต่างๆนะครับ valvular disease พวกนี้ก็จะต้องไปไล่พาโธฟิสิโอโลจีมันได้ว่าเวลาที่ลิ้นไหนตีบลิ้นไหนรั่วเนี่ยมันส่งผลกับหัวใจห้องไหนบ้างมันทำให้เกิดอาการความผิดปกติอะไรได้บ้างและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าความผิดปกติมันมาจากที่ไหนมันเกิดจากอะไรและถ้าเกิดว่าเป็นในชั้นพีคลินิกสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการ correlate กับการตรวจร่างกายนะทั้งการฟังเสียงหัวใจเองว่าถ้าmurmurแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้ช่วง diastolic systolic พบที่บริเวณไหนจะเป็นคิดว่าเป็นmurmurเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของสายการตรวจร่างกายที่เป็น peripheral ต่างๆเช่น aortic regurgitation ที่จะมีสายของ bounded pulse มี pulse pressure ที่กว้างจะตรวจเป็นสายอะไรอย่างนี้ได้บ้างนะครับก็คือหลักๆพีคลินิกมันจะดูเรื่องของการตรวจร่างกายเป็นหลักนะฮะ correlate กับการตรวจร่างกายเพราะว่าการรักษาหรือว่า indication ในการผ่าตัดลิ้นอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของชั้นคลินิกนะครับเราจะไม่ได้ไปลงรายละเอียดเยอะขนาดนั้นหลักๆว่าวูล่าที่เรียนชั้นพีคลินิกก็คือดูเรื่องของการตรวจร่างกายเนี่ยแหละการฟังเสียงหัวใจกับเรื่องของการไล่พาโธฟิสิโอของมันนะฮะ ว่ามันจะทำให้เกิดอะไรผิดปกติได้บ้างเป็น volume overload หรือ pressure overload จะทำให้เกิดอะไรขึ้นแบบ forward backward นะซึ่งมันก็จะไปมีความสัมพันธ์กับเรื่อง heart failure เยอะเลยเพราะว่าปลายทางของ valvular heart disease ที่พังมากๆก็คือเป็น heart failure ได้หมดนะครับ coronary heart disease สุดท้ายถ้าพังก็เป็น heart failure ได้ arrhythmia พังก็เป็น heart failure ได้นะครับคืออย่างที่ว่าถ้าเรายึดคอนเซปต์ว่า heart failure เนี่ยมันคือสุดปลายทางหรือ progression ของโรคหัวใจใดๆก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะเข้าใจมันได้ดีขึ้นผ่านการยกตัวอย่างแล้วก็การมาไล่กลไกของมันนี่แหละครับก็จะทำให้เราเข้าใจมันได้มากขึ้นส่วนอื่นๆเช่นมีอะไรเหลืออีกเช่นเรื่องของช็อกนะฮะเรื่องของช็อกอันนี้ก็จะเป็นพี่ยอดสอนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ต้องอธิบายอะไรมากชีพี่ยอดดีอยู่แล้วนะครับสำหรับอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทำความเข้าใจเรื่องช็อคให้ดีขึ้นก็ลองไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างวิชาอื่นๆที่เราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้เราก็ได้เจอระบบร่างกายมาเยอะให้ได้เห็นความผิดปกติของหลายๆอย่างเช่นเราเรียน GI ผ่านมาก็ไปดูเรื่อง GI บีดเรื่องโรคตับนะฮะเราเรียนเรื่อง endocrine ผ่านมาก็ความผิดปกติของไทรอยด์อะดรีนัลเนี่ยนะครับเราเรียนเรื่องของไตผ่านมาก็ไปดูความผิดปกติของระบบฮอร์โมนระบบไตต่างๆว่าทำให้เกิดช็อกอะไรได้บ้างนะเรียนเรื่องโรคติดเชื้อมาก็มีเรื่องเอาเรื่องเซปติกช็อกมาโยงได้นะครับคือช็อกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะยังเรียนไม่ค่อยเข้าใจหรอกในครั้งแรกแต่ว่าพอเราค่อยๆสะสมประสบการณ์ผ่านแต่ละวิชาแล้วขึ้นวอร์ดไปเห็นการช็อกแบบสูช็อกแบบสันช็อกแบบหมอเม็ดช็อกแบบออโถอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจมากขึ้นเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าเราจะ approach มันยังไงเข้าหามันทำความเข้าใจมันหาแนวทางรักษามาได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างยากอันนึงเลยของวิชา 3-7 ก็ไม่อยากให้ทิ้งนะครับคือบางคนก็จะชอบบอกว่าเฮ้ยของพี่ยอดยากจังทิ้งดีกว่าไม่แนะนำนะครับเนื่องจากว่าหนีมันไม่พ้นน่ะเราหนีมันวันนี้พ้นแต่พอเราไปเจอคนไข้จริงๆบนวอร์ดแล้วเราเจอ BP ดรอปแล้วเราทำอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยสุดท้ายผลเสียมันตกกับเราเองแต่เราตั้งใจในตั้งแต่วันนี้มีช่วงเวลาที่เราได้เห็นพาโธฟิสิโอโลจีหัวใจและหลอดเลือดอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้เห็นภาพรวมตั้งแต่วันนี้เลยพอขึ้นคลินิกไปมันต่อยอดได้ง่ายกว่าเอาไปลงกับเรื่องของการอ่าน investigation การตรวจร่างกายการให้การรักษาในชั้นคลินิกเนี่ยมันง่ายกว่านะฮะดังนั้นเรื่องช็อกนี่คือไม่อยากให้ทิ้งตรงกันข้ามคืออยากให้เน้นอยากให้ทำความเข้าใจมันมากๆด้วยซ้ำในช่วงเวลาที่มีคนไกด์มีพี่ยอดช่วยดูให้เราอยู่นะฮะมีอะไรก็ถามพี่เขาได้ก็อันนี้ไม่ต้องแนะนำอะไรมากชีทของพี่เขาค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเรื่องของ congenital heart disease ต่างๆโรคหัวใจแตกกำเนิดอันนี้ก็ต้องไปทวนเรื่องของ fetal circulation นะในช่วงปี 2 ที่เราเรียนกันมาระดับหนึ่งบวกกับ embryo ก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าในตอนที่ยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยหัวใจมันเต้นไม่เหมือนแบบนี้นะ circuit pulmonary กับ systolic มันมีชั้นที่เชื่อมกันมันมี pressure มี resistance ที่ไม่เหมือนกันนะแล้วการเปลี่ยนแปลงพอโตขึ้นมาอะไรปิดอะไรหายไปแล้วถ้ามันไม่ปิดไม่หายไปถ้าการตอนการฟอร์มตัวมันผิดปกติแต่เราไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะสุดท้ายแล้วมันก็จะต้องใช้วิธีการไล่พาโธฟิสิโอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่อง congenital heart ควรจะอย่างน้อยก็อ่านเรื่อง heart failure มาก่อนจะเข้าใจมันได้มากขึ้นแล้วพออ่านอันนี้เราก็จะเข้าใจ heart failure ได้มากขึ้นด้วยนะครับว่าความผิดปกติของหัวใจแต่ละแบบมันทำให้เกิด heart failure เพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้างก็คืออันนี้ไม่ได้ยากเกินไปนะ congenital heart disease ก็เป็นอันหัวข้อที่เรียกได้ว่าสอนค่อนข้างละเอียดมากในวิชา 3-7 นะฮะก็อ่านแค่สไลด์เรียนก็พอหรือถ้าอยากจะอ่านเพิ่มก็ไปดูในสมายสเต็ป 1 first aid นะครับมันก็สรุปใจความสำคัญของพวกโรค congenital heart disease ไว้ชัดเจนนะฮะแค่ว่ามันเอาไปเชื่อมโยงกับ fetal circulation โดยอย่างน้อยๆก็ต้องจำได้พวกเอาอะไรโครงสร้างที่เจอตอนสมัยเด็กๆอะครับแบบเป็นฟอราเมนโอเวอร์เล่ดักทัสอาร์เทอริโอซัสอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยๆก็ต้องดึงหน้าตามันออกนะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของพาโธฟิสิโอแล้วก็เน้นเรื่องของการตรวจร่างกายแบบตรวจร่างกายเด็กเจอเมอร์เมอร์ลักษณะแบบนี้นะครับไปเจอหัวใจโตแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นความผิดปกติแบบไหนนะฮะวัดออกเซตได้แบบนี้ BP เป็นแบบนี้เขียวไม่เขียวนะครับก็คือดูลักษณะคลินิกเอาส่วนพวก investigation อย่าง EKG หรือว่า echo อะไรอย่างนี้ก็คือยังไม่ต้องไปเน้นเลยนะฮะเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นเนื้อหาระดับผู้เชี่ยวชาญนะ specialist ที่เขาจะสามารถอ่านพวกนี้แล้วรู้ได้ว่าเป็นโรคหัวใจชนิดไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาเรื่องการตรวจร่างกายเอาเรื่องของ pathophysio ให้แน่นๆไว้ก่อนนะครับสำหรับ congenital heart disease ระดับนี้สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ pharmacology นะเรื่องของ pharmaco เนี่ยก็หลักๆแล้วยาในวิชา 3-7 เนี่ยมันก็จะแบ่งได้เป็นหลายกลุ่มนะฮะเอาอย่างแรกกลุ่มที่มัน isolate ออกไปก่อนเลยเช่นยากลุ่ม lipid lowering agent ทั้งหลายนะฮะพวกแบบ statin fibrate eccentricimib พวกนี้ก็คือไปรู้ indication ของมันแล้วก็รู้คอนไทอินดิเคชันหลักๆก็คือเป็นเรื่องของสแตตินนะห้ามใช้คู่กับยาอะไรมีอินเทอร์แอคชั่นกับอะไรได้บ้าง side effect มีอะไรนะครับหลักๆก็คือต้องรู้เรื่องสแตตินนั่นแหละ พวกยากลุ่มไฮเปอร์เทนชันทั้งหลายนะแอนตี้ไฮเปอร์เทนซีฟเอเจนต์มันก็จะมีกลุ่มที่ลดความดันแบบลดความดันแล้วก็ไปช่วยเรื่องหัวใจล้มเหลวได้ด้วยนะครับมีหลายตัวเช่นเรื่องของเบต้าบล็อกเกอร์เรื่องของ ACE IARB อัลโดสเตอโรนอินฮิบิเตอร์บล็อกเกอร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะมันก็จะมียากลุ่มนี้แล้วก็มียากลุ่มที่เป็นลดความดันผิวเพียวยุ่งกับเวสเซลผิวเพียวเช่นพวกแบบไฮดาลาซีนเมทิลโดปาแอมโลดิปีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีทั้งยากลุ่มที่เราจะไปเจอกับโรคอื่นๆบ่อยๆเช่นพวกกลุ่มของที่ว่าฮะACE IARB เบต้าบล็อกเกอร์มิเนอรัลโคอร์ติคอยด์รีเซปเตอร์แอนทากอนิสต์อย่างเงี้ยนะครับกับพวกยาอื่นๆเช่นพวกแคลเซียมแชนเนลบล็อกเกอร์หรือว่ายาพวกที่เป็นไฮดาลาซีนอย่างเงี้ยนะครับยาเก่าๆแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ในปัจจุบันนะฮะเมทิลโดปาใช้กับคนท้องเป็นต้นพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะไปเจอครั้งนึงในกลุ่มฮาร์ทเฟลเลียก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันก็จะมีความสำคัญมากพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ต้องเน้นๆเลยนะครับได้เจอในคลินิกไปตลอดชีวิตนะฮะมันเอาไว้ทีได้เป็นระดับ systemic ระดับเชิงระบบเลย hypertension เนาะยากลุ่ม diuretic ก็จริงๆก็รวมอยู่ใน hypertension ก็ได้ diuretic ก็จะมีหลายชนิดนะฮะก็มีความหลากหลายในกลไกมีความหลากหลายในความสามารถก็ไปทวนจากวิชา322นะครับเรื่องของไตก็เอามาประยุกต์ใช้กับวิชานี้ได้ดีมากแล้วก็จำเป็นมากด้วยโดยเฉพาะตัวที่ต้องรู้จักเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของฟูโรซิมายนะฮะนี่จะเป็นยาสามัญประจำคาร์ดิโอนะครับแล้วก็มีไซด์เอฟเฟกต์มีเอฟเฟกต์หลายๆอย่างที่เราต้องทำความรู้จักแล้วก็คุ้นเคยไว้นะในฐานะยาที่จะมาอยู่ในชีวิตเราไปยาวนานมากๆยากลุ่มต่อมาคือยากลุ่มที่รักษาพวกของ ACS acute coronary syndrome หรือ coronary artery disease นะฮะยาก็คือกลุ่มพวกที่เป็นยาละลายริ่มเลือดต่างๆนะครับยาต้านเกล็ดเลือดยาละลายริ่มเลือดแอนตี้เพทเลตแอนตี้โคเอกูแลนต์นะฮะเฮปารินวอร์ฟารินแล้วก็ยาพวกที่เป็นทอมโบไลติกนะฮะสเตปโตไคเนสอัลติเพลสต่างๆพวกนี้ก็ต้องรู้ว่าจะให้อันไหนเมื่อไหร่นะครับเช่นเมื่อไหร่จะให้แค่ดูอัลแอนตี้เพทเลตเมื่อไหร่จะให้ทอมโบไลติกเมื่อไหร่ไม่ต้องให้ทอมโบไลติกไปทำเป็น PCI เลยนะฮะอย่างนี้ก็จะต้องรู้อินดิเคชันของมันแล้วก็ต้องรู้เวลาที่ออกฤทธิ์ด้วยบางอย่างออกฤทธิ์เร็วบางอย่างออกฤทธิ์ช้าบางอย่างมีไซด์เอฟเฟกต์ที่ห้ามใช้ไปเลยเช่นทอมโบไลติกอย่างนี้ก็ห้ามใช้กับคนที่เพิ่งบลีดในหัวมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีข้อห้ามของมันว่าในเวลาที่เราต้องสวนหัวใจหรือเคลียร์เส้นเลือดหัวใจเนี่ยเราเคลียร์ด้วยวิธีไหนได้บ้างให้ยาสวนหัวใจหรือว่าทำบายพาสผ่าตัดนะครับก็จะต้องมีไอเดียว่าเราจะเลือกใช้วิธีไหนโอเคยาฮาร์ทเฟลเลียหลักๆก็เนี่ยแหละไดยูเรติกให้แล้วก็ยาที่เกี่ยวกับไฮเปอร์เทนชันทั้งหลายเพราะว่าตอนหลังๆเขาก็เจอว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะการเปลี่ยนแปลงของระบบ IAS แล้วก็ sympathetic ก็จะเป็นสิ่งที่มีผลมากกับทั้งเรื่องของหัวใจฮาร์ทเฟลเลียแล้วก็เรื่องของเวสเซลที่เป็น essential hypertension นะครับเป็นโรคความดันสูงในผู้สูงอายุหรือในคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆก็จะมาจากกลไกของซิมกับIAS เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ลองกลับไปทวนเรื่องของ autonomic control ของเส้นเลือดต่างๆในร่างกายด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องของ IAS axis ที่เราได้เรียนมาใน322ในวิชานี้ก็จะยังใช้กันอย่างเข้มข้นนะครับก็ไปทบทวนกันเยอะๆยากลุ่ม ACS CAD พวกโรคเอลติกยากลุ่ม antibiotic ก็จะมีแค่ของโรครูมาติกกับ infective endocarditis นะครับก็ไปดูเฉพาะโรคเอาพวกกลุ่มโรคอินฟลามเมชันยาที่เป็นแอนตี้อินฟลามมาทอรี่เอเจนต์ต่างๆแอสไพรินเอนเซดโคชิซีนสเตียรอยด์อย่างเงี้ยนะครับก็ไปดูตามรายละเอียดของโรคเอาพวกนั้นไม่ค่อยได้เน้นอะไรเท่าไหร่นะครับคือหลักๆคือให้รู้จักยาที่เราสามารถให้ได้โดยทั่วๆไปนะฮะบางครั้งเราก็อาจจะเคยได้ยินญาติคนนู้นแม่คนนั้นยายคนนี้ได้ยาดีอันนั้นนะฮะมันก็ถ้าเราเรียนตรงนี้เราก็จะทำให้เราเข้าใจกลไกการทำงานของยาแล้วก็รู้ว่าให้ยาประมาณนี้โอเคหรือเปล่าหรือควรจะปรับยาเปลี่ยนยาจินตนาการว่าอนาคตเราจะต้องไปทำงานแล้วปรับยาพวกเนี้ยอันนี้มันเป็นงานแบบ70-80% ของชีวิต GP เลยคือต้องมายุ่งกับยาพื้นฐานพวกเนี้ยยาเบาหวานยาความดันยาไขมันยาแอสไพรินเอนเซดต่างๆถ้าเรารู้พวกนี้ไว้มันก็จะเป็นฐานความรู้ให้เราเอาไปใช้คนไข้ได้อย่างเต็มที่นะฮะจริงๆก็คือ317มันเป็นวิชาที่เอาสิ่งที่เรียนใน217เอามาประยุกต์ให้เอาไปใช้คนไข้ได้นั่นแหละดังนั้นแล้ววิชานี้ถ้านึกอะไรไม่ออกก็ไปหาพวก case study อะไรเงี้ยอ่านนะฮะเลยไปอ่านเรื่องของคนที่เป็นโรคหัวใจรูปแบบนู้นรูปแบบนี้มันมีในสังคมเราเต็มไปหมดนะฮะเอาแค่นักฟุตบอลปีที่ผ่านมาก็มีทั้งคนที่เป็น ACS ทั้งคนที่เป็นอาริทเมียอย่างเงี้ยฮะที่ต้องเลิกเล่นแบบกาซิยาอย่างเงี้ยแบบคนที่ล้มไปตอนนั้นคริสเตียนพูลิซิสอย่างเงี้ยฮะที่เขาล้มลงไปแล้วต้องรีช็อคกันใหม่พ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคาร์ดิโอผมว่าเป็นหนึ่งในวิชาที่มันใกล้เคียงกับชีวิตจริงเราเห็นข่าวคนเป็นหัวใจล้มเหลวหัวใจวายลิ้นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆอยู่แล้วถ้าเราเอามาร่วมกันด้วยมันก็จะทำให้เราเรียนสนุกมากขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละเนื้อหาวิชา 3-7เห็นสโคปวิชาเนาะมันก็แบ่งเป็นพาร์ทพวก preventive เป็นพาร์ท pathology เป็นพาร์ท pathophysiology แล้วก็เป็นพาร์ท pharmaco นะฮะก็ลองไปทบทวนเอาจริงๆสิ่งที่อยู่ในสไลด์มันก็ค่อนข้างครอบคลุมระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากให้รู้มากขึ้นเราก็มี resource มาแนะนำนะฮะอย่าง SCVD risk อันนี้ผ่านไปแล้วเนาะ U Smile First Aid นะครับ First Aid U Smile พาร์ท cardio ก็เป็นอะไรที่เขียนได้ค่อนข้างดีนะฮะแบบว่ามีตัวอย่าง pathology แล้วก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญที่เอาไปใช้ตอบสอบได้ครบถ้วนนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นช่วงใกล้สอบหรือว่าอยากได้ความเข้าใจมากขึ้นก็มาอ่านเนี่ยนะฮะ Use by First Aid เอาไว้ช่วยในการสอบNL1 ได้ด้วยนะครับก็แนะนำว่าระหว่างเตรียมสอบวิชานี้ก็อ่าน Use by First Aid ไปด้วยเพราะว่าก็ใกล้แล้วเนาะ NL1 ก็อีกประมาณ3เดือนเองก็ช่วยได้เยอะนะครับจริงๆบางครั้งผมยังแนะนำได้ซ้ำว่าเอาข้อสอบ NL มาทำเลยก็ได้เพราะมันก็แนวคล้ายๆกับข้อสอบ summative ของเราอะนะฮะมันก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าโจทย์ข้อสอบหรือว่าความต้องการของรายวิชาเนี่ยมันต้องการอะไรจากเรามันต้องการ key concept ตัวไหนนะครับเราจะได้อ่านหนังสือได้ตรงประเด็นมากขึ้นถ้าพูดถึงหนังสือที่เป็นแกนหลักของวิชานี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องของหนังสือ Lilly นะครับ Lilly Pathophysiology of Heart Disease ตอนนี้ก็เป็น six edition นะฮะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาแพทย์อเมริกากับอาจารย์ช่วยกันเขียนขึ้นมานะครับก็จะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนใน 3-7 เลยครับ cardiomyopathy ความผิดปกติแต่ละรูปแบบ ST elevation EKG ต่างๆนะฮะ valvular heart disease การเกิด atherosclerosis พวกนี้ก็คือใน Lilly นี่ก็จะครอบคลุมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเล่มที่แนะนำมากๆว่าเอาไว้อ่านประกอบที่เรียนทุกคาบเลยก็ยิ่งดีนะครับหลายๆอย่างอาจารย์ก็อ้างอิงมาจากลิลลี่นี่แหละครับเอาลิลลี่แปะสไลด์ไปเลยคิดว่าเป็นหนังสือที่น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนะเนื่องจากก็เป็นนักศึกษาแพทย์เขาเขียนนักศึกษาแพทย์เขาก็เรียนคล้ายๆกับเราเนื้อหาก็สโคปเดียวกันนะเขาน่าจะเห็นภาพว่านักศึกษาแพทย์ต้องการจะเข้าใจอะไรลึกประมาณไหนนะครับก็แนะนำมากๆฮะลิลลี่กับ First Aid You Smile ว่าเอาไว้เป็นตัวหลักที่เอาไว้อ่านคู่กับสไลด์อาจารย์ในวิชา 3-7 เนี่ยนะครับตัวอื่นที่มาเสริมได้นะครับบางอันที่เป็นหัวข้อยากๆเช่นเรื่องของ heart failure เนี่ยheart failure ก็ขอแนะนำนี่นะครับเป็นเลคเชอร์ของอาจารย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับอันนี้ก็เป็นอาจารย์คาร์ดิโอของรามานะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน heart failure คนนี้ก็มีช่อง YouTube เหมือนกันนะครับชื่อตามนี้นะครับธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญแล้วก็ในช่องนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนเรื่อง acute heart failure chronic heart failure heart failure for medical student เนี่ยครับก็แนะนำให้ไปฟังนะครับอาจารย์เป็นปรมาจารย์ด้านนี้เลยนะครับเรื่องของ heart failure สอนดีมากๆก็ขอแนะนำนะครับถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง heart failure มันเป็นความซับซ้อนอะไรก็อ่านหนังสือแล้วก็มาดูเลคเชอร์อาจารย์ธีรพัฒน์นะครับvery recommended เลยส่วนเรื่อง pathophysiology เนี่ยก็มีเล่มของ Lilly เล่มหนึ่งนะฮะที่ก็จะมีการไล่ pathophysio ระดับหนึ่งกับอีกเล่มหนึ่งที่แนะนำก็คือเรื่องของ pathophysiology of disease นะฮะเล่มนี้นี่น่าจะได้ใช้กันตั้งแต่ต้นปีแล้วเล่ม pathophysiology of disease ก็คือจะรวบรวม pathophysiology ของทุกระบบมาเลยนะครับส่วนของ cardio ก็เขียนไว้ได้ดีนะครับเล่มนี้เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ครอบคลุมพวกภาวะต่างๆที่ต้องรู้เช่น acute coronary syndrome valvular heart disease heart failure เล่มนี้ก็เขียนไปครบนะฮะเช่นเรื่องของโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นเรื่องหัวใจเขาก็มีสมมติว่าอธิบายเรื่องของลิ้นหัวใจตีบอย่างเงี้ยฮะลองดูตัวอย่าง aortic stenosis ก็จะมีภาพประกอบมี PV loop ให้ดูนะฮะเปลี่ยนแปลงไปยังไงความดันในเอลต้าความดันในหัวใจสอดคล้องกับเสียงที่เกิดขึ้นเสียงเมอร์เมอร์ยังไงนะครับการตรวจร่างกายอาการที่พบได้เล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ผมใช้ประกอบมาตลอดนะตั้งแต่ปี3จนขึ้นมาถึง extern ตอนที่มาสอนน้องๆหรือเตรียมสอนในคลิปวิดีโอเนี่ยก็ยังใช้เล่มนี้มาตลอดนะครับก็แนะนำมากๆ Pathophysiology of Disease edition ที่8นะครับต่อไปก็พูดถึง EKG กันบ้างนะครับ EKG ก็แน่นอนตัวยืนพื้นก็ขอแนะนำของอาจารย์อัปดินนะฮะไปดูเลคเชอร์อันนี้เยอะๆก็คิดว่าค่อนข้างจะครอบคลุมเนื้อหาที่คุณจะรู้ในชั้นปี3แล้วครับแต่ก็จะมีเล่มอื่นๆที่ใช้ประกอบอ่านได้นะฮะเช่นเล่มนี้อันนี้เป็น EKG ของเชียงใหม่นะฮะของนักเรียนแพทย์เชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ practical EKG คือให้ไป เป็นภาษาไทยแล้วก็บอกวิธีการอ่านไครทีเรียในการดูพวกนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนมากนะครับคืออาจจะไม่ได้มี EKG ที่เป็นตัวอย่างมากแต่ก็จะเป็นการอธิบายคลื่นอธิบายความผิดปกติของ EKG แต่ละรูปแบบแล้วก็บอกไครทีเรียบอกวิธีการในการวินิจฉัยภาวะต่างๆนะครับแล้วก็วิธีการแยกกับภาวะที่คล้ายๆกันด้วยก็เป็นเล่มที่ผมก็ใช้มาตั้งแต่ปี3เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนั้นพี่ปอมก็ออกหนังสือเล่มสีแดงพอดีนะครับที่เป็น practical EKG แต่เล่มนั้นจะยากไปสำหรับปี3นะครับก็เอาพื้นฐานก็สไลด์ของพี่ปอมแล้วก็หนังสือของเชียงใหม่นี่ก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับหรือถ้าใครอยากอ่านที่เป็น practical มากกว่านั้นก็ไปดูชีท EKG พี่ยอดนะครับอันนี้ก็ดีมากก็เป็นไกด์ในการอ่านคลื่นขั้นพื้นฐานนะครับที่คิดว่าเอาไปใช้ได้ทุกวอร์ดทุกที่หลักๆก็3อันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นรีซอสพื้นฐานที่ผมก็แนะนำให้น้องๆทุกรุ่นใช้มาตลอดนะครับใครจะใช้เป็นอะไรที่แอดวานซ์ขึ้นก็ยินดีนะครับคือผมก็อัปโหลดหนังสือ EKG ไว้ในไดรฟ์ค่อนข้างเยอะมากเช่นหนังสือ EKG ของโรแลนด์อย่างเงี้ยหนังสือ EKG ของโรแลนด์เนี่ยเป็นหนังสือ EKG ที่เรียกได้ว่าเขียนกลไกไว้ละเอียดที่สุดเล่มหนึ่งเลยนะครับที่เท่าที่เราพอจะอ่านพอไหวนะคือบางเล่มมันก็อธิบายละเอียดกว่านี้เช่นของบรอนวอลแต่อันนั้นมันก็ซับซ้อนลึกซึ้งเกินไปนะฮะต้องไปรู้จักแบบ Channel Electrophysiology อะไรขนาดนั้นกันเลยถ้าอยากแค่รู้กลไกที่ทำให้เกิดความผิดปกติของคลื่นก็เล่มโรแลนด์เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะเขียนไว้ครอบคลุมมากๆแล้วก็เนื้อหามีหลากหลายมากๆเช่นกันก็สามารถไปดูกันได้นะฮะโดยเฉพาะเล่มโรแลนด์เนี่ยก็ดีมากในการมาอ่านเรื่อง MI นะครับเนื่องจากว่าเขาก็อธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวกเตอร์การเกิด ST elevation depression ไว้เห็นภาพชัดเจนมากๆนะครับก็เป็นเล่มที่แนะนำมากเลยเขามีภาพประกอบเรื่องการเปลี่ยนแปลง T wave การเปลี่ยนแปลง ST depression การเปลี่ยนแปลง ST elevation เนี่ยนะครับก็เป็นภาพประกอบที่ดีมากเล่มนี้ก็แนะนำให้มาดูนะฮะโดยเฉพาะเรื่อง MI ถ้าอยากได้โจทย์เรื่องของ EKG ก็แนะนำลองมาดูเล่มนี้ฮะนอกจากที่เราเรียนกันในห้องเรียนหรือเป็นควิสกันอยู่แล้วก็ลองมาดูเล่มนี้นะ EKG round อันนี้ก็คือจะมี EKG ประมาณ150แผ่นนะฮะข้างในนี้ว่าครอบคลุมผู้ป่วยโรคต่างๆภาวะต่างๆที่เจอได้นะครับถ้าอยากเจอไหนเป็นพิเศษก็กด search ใน Goodnotes เอาก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้สนุกก็คือเรามาดูก่อนว่าผู้ป่วยเป็นภาวะอะไรมาด้วยอะไรแล้วก็ EKG หน้าตาเป็นยังไงนะฮะก็ลองอ่านแล้วก็เขียนทดๆไว้นะครับแล้วการอ่าน EKG ก็เหมือนที่ผมแนะนำมาตลอดนะฮะคือมันมีส่วนที่เราอ่านส่วนที่เป็นอ่านแบบมองแล้วบอกว่าเราเห็นอะไรอ่ะเหมือนกับเราบอกว่าเราเห็นคลื่นนี้เราเห็นความผิดปกติอันนี้เราเห็นแอคซิสเปลี่ยนไปอย่างนี้อันนี้คือส่วนแรกที่เราทดไว้แล้วเราเอาข้อมูลจากส่วนนี้เนี่ยมาแปลผลนะฮะเป็นการอ่านขั้นที่2เรียกว่าอ่านเหมือนกันแต่อ่านต่างกันอ่านอันแรกคือแค่บอกว่าเราเห็นอะไรส่วนอันที่2คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันมาจากอะไรได้บ้างซึ่งมันก็ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งของคลื่นไฟฟ้าในหัวใจเกี่ยวกับเรื่องอนาโตมีหัวใจด้วยระดับหนึ่งนะฮะแต่อันนี้คิดว่าของพี่ปอมน่าจะสอนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วแค่นี้มาบอกเฟรมเวิร์กว่าเราทำ2ขั้นตอนนี้เสมอนะฮะอย่าแบบเห็นแล้วตอบเลยแต่ว่าให้เขียนโน้ตหรือว่าอย่างน้อยๆก็ทนไปในใจว่าเราเห็นอะไรและสิ่งที่เราเห็นมันเป็นอะไรได้บ้างนะฮะมันอาจจะไม่ได้มีได้จากอย่างเดียวก็ได้ EKG มันเป็นเครื่องมือที่ sensitive แต่มันไม่ได้ specific ขนาดนั้นหมายความว่า1การเปลี่ยนแปลงของคลื่นเช่น ST elevation อย่างเงี้ยมันก็มีสาเหตุได้เป็น10อย่างเลยนะครับแต่นั้นมันก็ต้องประกอบกันหลายๆอย่างว่าเราเห็นอย่างอื่นไหมมี LVH ไหมมี Q wave มี reciprocal เปลี่ยนแปลงไหมมีการเปลี่ยนแปลง axis ไหมอย่างเงี้ยนะฮะ rhythm ยังเป็น sinus อยู่หรือเปล่ามันก็จะทำให้เราค่อยๆได้คำใบ้มาเพิ่มขึ้นนะฮะอารมณ์เหมือนเล่นเกมพัซเซิลฮะเหมือนเล่นเกมนักสืบเราก็ต้องค่อยๆหาหลักฐานทีละอย่างแล้วค่อยเอาหลักฐานมาประกอบเป็นรูปคดีนะฮะคงไม่มีใครกระโดดไปตอบเลยว่าเห็นสิ่งนี้ตึ๊บเป็นอย่างนี้เลยมันก็มีความเป็นไปได้หลายอย่างแต่สุดท้ายความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะฮะแล้วก็สุดท้ายรีซอสสุดท้ายที่จะแนะนำในวันนี้นะครับก็คือพาโทมานะครับเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องของพาโทโลจีไว้มันก็จะคล้ายๆกับร็อบบินแต่ว่ามันจะไม่ได้เนื้อหาเยอะเท่าร็อบบินนะครับแต่เล่มนี้ก็จะเป็นเน้นคีย์เวิร์ดสำคัญของพาโทไว้ทั้งหมดเลยนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญก็จะคล้ายๆกับใน U Smile Step 1อันนั้นมันก็มีคีย์เวิร์ดของพาโทค่อนข้างชัดเจนแต่เล่มนี้ข้อดีก็คือมันจะเขียนอธิบายกลไกต่างๆของการเกิดพาโทเจเนซิสไว้ละเอียดกว่า U Smile หน่อยเพราะว่ายังใน U Smile มันก็เป็นหนังสืออ่านเตรียมสอบนะฮะแต่เล่มนี้ก็จะเพิ่มรายละเอียดมากกว่านั้นหน่อยนึงก็อ่านประกอบคู่กันได้ถ้าไม่เข้าใจไหนก็ใช้ร่วมกันได้นะฮะคือเรามีเครื่องมือเท่าไหร่เราเอามาใช้ให้หมดอย่าไปยึดติดกับหนังสือเล่มเดียวหรือหนังสือไม่กี่เล่มนะครับเรามีอะไรแล้วก็เอามาใช้ดูร่วมกันแล้วก็ค่อยใช้วิจารณญาณดูว่าเล่มไหนมันน่าเชื่อถือเล่มไหนที่มันดูมันดูมีปัญหาหรือว่าเราต้องไปอ่านอะไรเพิ่มเติมก็ไม่ต้องอายนะ มีอะไรก็ถามเพื่อนกันได้มีอะไรถามอาจารย์ได้วิชา317นี่จริงๆเป็นวิชาที่อาจารย์ช่วยนักศึกษาแพทย์เยอะมากๆแล้ววิชาหนึ่งนะมีทั้งพี่บอลลี่มีอาจารย์วัฒนามีพี่ยอดเอกรินนะครับเป็นวิชาที่อาจารย์ซัพพอร์ตเต็มที่แล้วอาจารย์ก็มีความสามารถมากๆด้วยก็อยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็เก็บเกี่ยวให้เต็มที่นะครับก็ประมาณนี้แหละสาระ317วิชาที่อาจจะยากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่รู้ๆก็คือเป็นหนึ่งในวิชาที่เอาไปใช้ตลอดชีวิตแน่นอนไม่ว่าเราจะทรีตคนไข้คนไหนก็ตามคอนดิชันหัวใจเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะฮะในอนาคตไปเจอคนไข้สั่นไปเจอคนไข้สูงก็มีปัญหาหัวใจปัญหาหลอดเลือดอย่างนี้อาจจะทำให้ผ่าตัดลำบากมีความผลข้างเคียงผลแทรกซ้อนในการผ่าตัดอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องหัวใจเราไปดูคนไข้เด็กก็ต้องใช้ความรู้เรื่องหัวใจดูคนไข้ผู้ใหญ่ก็มีความรู้เรื่องหัวใจโรคหัวใจเรื้อรังเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโลกนะฮะคือเราก็ต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยคน 30% ของโลกที่ตายในแต่ละปีก็คือเป็นภาวะหัวใจและหลอดเลือดนะครับเป็นมัจจุราชอันดับหนึ่งดังนั้นแล้วการรู้จักสิ่งนี้ไว้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ญาติวงศาคณาญาติเราที่ทุกคนก็มีภาวะหัวใจซ่อนอยู่นะครับขึ้นอยู่กับเป็นภาวะหัวใจแบบไหนแล้วเราจะให้การดูแลเขาได้ยังไงบ้างนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ว่า317เนี่ยเป็นวิชาที่ยากแต่พี่เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันยากเนี่ยแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้ตั้งแต่แรกเราก็จะไม่มีทางรู้ว่ามันยากหรือง่ายแต่ว่ารุ่นพี่ทุกคนที่วันนี้ได้เป็นหมอทุกวันนี้ได้เป็นอาจารย์เขาได้ผ่านวิชานี้กันมาหมดแล้วนะครับแล้วมันก็กลายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ไอเดียในการคิดว่าเวลาคนนี้เป็นโรคหัวใจแบบนี้เนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรได้บ้างเราน่าจะตรวจเจออะไรได้บ้างนะครับมันเป็นไอเดียมันเป็นความคิดที่จะอยู่กับเราไปตลอดตามแต่ก็ตามที่เราเป็นหมออยู่นะฮะดังนั้นก็ขอให้น้องๆทุกคนค่อยๆให้เวลากับมันนะครับให้เวลากับมันเยอะๆอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินว่าเราทำยังไงก็ไม่เข้าใจวิชานี้แน่ๆนะครับถ้าใช้แหล่งที่1ไม่เข้าใจก็ใช้แหล่งที่2แหล่งที่3สังเกตว่าวันนี้แต่ละอันผมนำเสนอแหล่งให้เยอะมากเลยนะครับเพื่อที่ว่าแต่ละคนก็มีความชอบแต่ละแหล่งไม่เหมือนกันมีความ compatible เข้าได้กับแต่ละแหล่งไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วการที่เราจะเรียนให้ได้เต็มที่ก็หาสิ่งที่มันเข้ากับเราได้ดีที่สุดก็พอบางคนก็ใช้ VARK โมเดลนะบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้ว่าตัวเองถนัดอ่านหรือถนัดเขียนมากกว่ากันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเรารู้สไตล์ของตัวเองแล้วเราก็มาใช้ให้เต็มที่ที่สุดด้วยใช้สิ่งที่เรามีให้คุ้มค่าที่สุดแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้นะครับก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนสร้างโชคในวิชานี้กันขึ้นมาให้ได้นะครับอย่าลืมว่าโชคเท่ากับการเตรียมตัวบวกกับโอกาสที่เข้ามานะครับวันนี้โอกาสในการเรียนรู้เข้ามาหาเราแล้วอาจารย์ระดับปรมาจารย์ของประเทศเนื้อหาชีทสรุปทุกอย่างเราจัดไว้ให้หมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าน้องจะให้เวลาตัวเองได้เตรียมกายเตรียมใจในการสู้กับวิชานี้หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีมีชัยกับวิชา317นะครับบ๊ายบาย